การที่พรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับเป็นคิวของคนรุ่นใหม่หลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นคนรุ่นเก่าสิใช่ไหมคุณเสนออย่างเงี้ยคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็อีกหลายท่านเข้าไปเป็นรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่ารุ่นนี้ครับนี่อย่างที่เห็นเลยฮะมากันหลายคนเลยนะครับวันนี้เป็นการเปิดตัวกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินรักษาการหัวหน้าพรรคอยู่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการร่วมเปิดตัวครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกหลานสมาชิกพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีเป็นนักวิชาการด้วยนำโดยคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลที่ปรึกษาเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณกฤษดาตันเทิดทิศรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนางสาวอรุณีกาสยานนท์นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ครับคุณต้นณระนองอันนี้เป็นลูกชายของคุณกิติรัตน์ณระนองนะครับแล้วก็คุณเดชณัฐวิทย์เตริยาพิรมเป็นลูกชายของคุณบุญทรงเตริยาพิรมครับนี่มาด้วยกันเพียบเลยนะครับภาพเดียวนะคะลูกชายคุณบุญทรงขอดูหน้าลูกชายคุณบุญทรงหน่อยค่ะเชิญภาพเดียวค่ะเนี่ยค่ะไทยค่ะอู้หล่อนะบุญทรงมีลูก3คนที่เป็น1ใน3ค่ะเนี่ยค่ะวันนี้เปิดตัวกันอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะคุณบุญทรงตอนนี้ก็เรื่องคดีก็อยู่ในเรือนจำส่วนคดีมันสำปะหลัง G2G ยังอยู่ที่ปปช.คุณเผ่าภูมิเปิดเผย นะครับว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาเนี่ยตั้งใจจะมาทำงานการเมืองเดี๋ยวไปฟังความเห็นมุมมองทางการเมืองคุณเผ่าภูมิฮะวิ่งตัวระหว่างความคิดใหม่ๆวิสัยทัศน์ใหม่ๆกับผู้มีประสบการณ์ผู้มีประสบการณ์นี้ของเรามันไม่ได้เหมือนที่อื่นคือผู้มีประสบการณ์ของเราเนี่ยเคยทำสิ่งดีๆให้กับประเทศมามากเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการผสมผสานกันที่ดีระหว่างวิสัยทัศน์ที่ดีกับการที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่มีทั้งส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์จำนวนมากแล้วก็มีส.ส.เขตจำนวนมากมันการที่มีอย่างนี้มันดียังไงมันดีตรงที่นโยบายที่ถูกคิดมาจะได้ถูกเอาไปทดสอบจากส.ส.พื้นที่ให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่ได้มันเป็นจุดเด่นที่เรามีว่านโยบายของเราเนี่ยทำไมมันถึงตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของประชาชนแล้วตอบคำถามที่ว่าเรื่องความขัดแย้งเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคนกลุ่มคนรุ่นใหม่เราเนี่ยมีทัศนคติที่จะสร้างการเมืองเชิงบวกเราจะหลีกเลี่ยงการตอบโต้ทางการเมืองเราจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเราจะให้ความคิดเห็นเพื่อการสร้างสรรค์และการสร้างนโยบายที่ดีกว่าเราจะไม่ได้มุ่งเน้นทางการเอาชนะทางการเมืองจากคุณเผ่าภูมินะครับไปที่ผู้หญิงบ้างคุณอรุณีก็ให้มุมมองคล้ายๆกันนะครับยืนยันว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่พรรคเพื่อไทยจะมุ่งหน้าทำงานจะลดการตอบโต้ไม่พยายามตอบโต้สร้างมุมมองเชิงบวกในการเมืองหวังจะเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาททางการเมืองสร้างสิ่งดีๆก็คล้ายๆกันอีกคนนึงคุณภูมิธรรมครับเลขาธิการพรรคพูดถึงการเข้ามาของคนรุ่นใหม่ในพรรคเพื่อไทยครับก็ผมคิดว่าเขาก็เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมนะครับแล้วก็เป็นคนใหม่ๆที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะนั้นเราต้อนรับทุกฝ่ายที่เข้ามาก็ต้องอยู่ที่ความชอบและความถนัดนะครับแล้วก็ภูมิความรู้ที่แต่ละท่านมีแต่ละท่านบางท่านก็เลือกที่อยากจะอาสาเป็นผู้สมัครลงในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับบางส่วนก็อยากจะมาช่วยงานการเมืองนะครับแล้วก็บางส่วนก็คิดว่ามีความถนัดทางด้านวิชาการด้านนโยบายก็จะมาช่วยด้านนโยบายและวิชาการนะเหนือสิ่งอื่นใดก็ทุกอย่างก็จะถูกรวบรวมแล้วก็ช่วยกันทำคนละไม้คนละมือนะครับตามความถนัดตามความชอบแต่ละคนขณะนี้พอถ้าหากว่ามันมีการปลดล็อกทั้งหมดชัดเจนขึ้นการทำงานการเมืองมันมีหลายมิติทั้งงานทำนโยบายทั้งงานทำงานการเมืองทั่วไปทั้งงานพื้นที่นะครับทั้งงานที่เป็นฝ่ายศึกษาสนับสนุนเป็นฝ่ายที่ซัพพอร์ตให้ทุกฝ่ายเดินหน้าไปในการทำงานการเมืองทั้งหมด ก็คงต้องมาดูในรายละเอียดอย่างน้อยสุดวันนี้ที่เปิดตัวมาก็20-30คนเนี่ยก็เป็นผู้ที่อาสาแล้วล่ะนะครับก็ส่วนใหญ่วันนี้ที่เห็นก็จำนวนมากกว่าครึ่งก็จะเป็นคนที่จะลงสมัครในพื้นที่เลือกตั้งต่างมากกว่าครึ่งก็จะเป็นคนที่ลงสมัครในพื้นที่เลือกตั้งนะครับอีกหนึ่งคนที่มาเมื่อวันนี้นะครับคุณต้นณระนองลูกชายของคุณกิตติรัตน์ณระนองมีมุมมองยังไงฮะก็คือจริงๆผมว่ามันอยู่ที่ช่วงจังหวะเวลาครับผมมองไปที่เวลาว่ารู้สึกมันน่าจะเหมาะที่จะเข้ามาช่วงนี้เพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากเห็นอะไรใหม่ๆน่าจะเรียกว่าเราไม่เห็นอะไรใหม่ๆมานานแล้วอะก็คนรุ่นใหม่แนวคิดแบบใหม่การทำงานแบบใหม่การเดินทางการเมืองแบบใหม่ๆบ้างคือผม
วันนี้ที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยผมโตขึ้นมาโดยมองว่าคนหลายๆคนมองการเมืองเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งจริงการเมืองมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นการเมืองมันคือการที่เราจะพัฒนาอะไรให้กับประเทศได้บ้างแล้วก็จะพัฒนาอะไรกับคนที่เขาสนับสนุนเราได้บ้างหรือไม่สนับสนุนเราได้บ้างมันจะต้องบริหารให้ลงตัวแต่ว่าที่ผ่านมามันคือความขัดแย้งพวกคุณพวกผมว่ามันควรจะก้าวข้ามจุดนั้นได้แล้ววันนี้คุณภูมิธรรมพูดถึงกรณีนายกรัฐมนตรีออกมาตอบโต้คุณเสนาะเทียนทองว่าแก่แล้วให้กลับไปพักผ่อนหลังจากคุณเสนาะเย้ยนายกรัฐมนตรีว่าต่อให้มีสว250เสียงก็ไม่สามารถเป็นนายกได้หรือถึงแม้จะเป็นนายกได้ก็ไม่สามารถจะไปตลอดรอดฝั่งได้วันนี้คุณภูมิธรรมออกมาบอกว่านายกเนี่ยจะต้องสุขุมและเปิดกว้างรับฟังความเห็นของคนอื่นบ้างหรืออย่างน้อยก็ฟังสิ่งที่คุณเสนาะพูดเพราะนั่นเป็นการแสดงความเห็นทางการเมืองไม่ได้ก้าวล่วงใครแล้วก็ไม่ได้ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพด้วยนายเสนาะพูดอย่างข้อเท็จจริงสะท้อนความเห็นประชาชนว่าสว250คนเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจะมาเข้ามาเป็นเสียงสนับสนุนรัฐบาลได้อย่างไรแต่เมื่อพลเอกประยุทธ์เข้าสู่ระบบของสภาผู้แทนอาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานและอาจจะต้องถูกตรวจสอบจึงอยากให้ใจกว้างรับฟังความเห็นต่างโดยไม่มองว่าความเห็นต่างเป็นความขัดแย้งเพราะความเห็นต่างคือความงามในระบอบประชาธิปไตยนักการเมืองจะต้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้และต้องแสดงออกในการสร้างสรรค์ซึ่งเรื่องเหล่านี้ถือเป็นบททดสอบวุฒิภาวะของนายกรัฐมนตรีเช่นกันแสบโซงทะลวงไส้ค่ะเอาซีมาลาดกันเลยดีกว่า